กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงที่2ของเรานะฮะช่วงนี้เห็นอยู่ตรงหน้าแล้วนะฮะสำหรับสินค้าขายดีอีก1ตัวนะฮะนั่นก็คือ 22HY นั่นเองคุณผู้ชมนะฮะตัวนี้เนี่ยใส่เป็นหัวเชื้อเลยนะฮะมีทั้งไฮยาคาลาเจนแล้วก็วิตซี Plus นะคุณผู้ชมนะฮะไม่ใส่อื่นอย่างอื่นแล้วไม่มีสารแบบว่าเขาใส่ตัวนี้3ตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมเป็นหัวเชื้อเลยทีเดียวนะฮะเอาพูดแบบว่าง่ายๆเลยแล้วกันถ้าเกิดคุณผู้ชมหาซื้อลักษณะอย่างเงี้ยในห้าง 30ml เคาน์เตอร์แบงค์อย่างเงี้ยมันจะอยู่ที่ 1,500 บาท 1,500 บาทพี่ไม่การันตีว่าเหนียวหรือไม่เหนียวนะฮะแต่พี่เคยเจอมาแล้วนำเข้าจากญี่ปุ่น700บาทน้อยกว่านี้นะฮะครึ่งของนี้นะฮะ700บาทอันนั้นเหนียวอันนั้นเหนียวทำอะไรไม่ได้เลยนอนหมอนก็ต้องละซักหมอนทิ้งเลยแต่ตัว 22HY ตัวนี้เนี่ยไม่เหนียวอนุพันธ์นะคุณผู้ชมใช้น้อยมากเลยใช้เป็นหยดใช้เป็นดรอปนะฮะเนี่ยใส่ไปแค่นี้นะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็เนี่ยแล้วก็วนไปแค่นี้คุณผู้ชมแป๊บนึงเขาจะซึมเข้าสู่เซลล์ผิวเลยทีเดียวนะฮะครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วมันหยด5หยดบริเวณหน้าเนี่ยหน้าผากจมูกแก้ม2ข้างแล้วก็คางคุณผู้ชมก็วนไปตรงไหนที่คุณมีปัญหาเยอะก็อาจจะ2หยดไปนิดนึงนะคุณผู้ชมนะฮะตัวนี้เนี่ยมันจะแห้งเร็วแล้วก็ซึมเร็วเครื่องสำอางเซตเก่าที่คุณผู้ชมเคยใช้สกินแคร์ที่คุณผู้ชมเคยใช้เนี่ยครับคุณไม่ต้องทิ้งพอมันแห้งเสร็จปั๊บเนี่ยคุณทาทับได้เลยคุณทาทับได้เลยเพราะตัวนี้จะไปบูสต์เครื่องสำอางทั้งหมดเลยนะให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมด้วยนะฮะใน3สูตรสามารถใช้ได้กันได้เลยใน3ตัวนี้ที่เป็นหัวเชื้อวันนี้ขายดีมากเจ้าของนะฮะเขาเลยจัดโปรพิเศษครับโปรพิเศษมาใหม่เลยแล้วกันนะฮะแน่นอนว่าซื้อ 22HY เนี่ยราคา1ขวดปกติเนี่ยราคา590บาทใช่ไหมแม่เดิมเนี่ยเราขายเราก็ให้ราคาพิเศษไปแล้วเหลือ390บาทนะฮะอันนี้เราก็ยังมีโปรนี้อยู่นะครับแต่ถ้าคุณวันนี้เป็นโปรเป็นเซตเลยนะฮะซื้อนะครับ 22HY เนี่ยซื้อ5ขวดปกติราคาอยู่ที่ 2,950 บาทวันนี้ให้จ่ายเพียงแค่ 1,950 บาทและเรายังแถมเซรั่มไปอีก1ขวดเลยฟรีซื้อ5แถม1แถม1 5ได้ถึง6นะราคาแค่ 1,950 บาทเองครับใช้ได้เป็นปีสนใจนี่เบอร์ขึ้นแล้วคุณผู้ชมครับ0804628455 0804628455นะครับแล้วก็ LINE แอดทิปแอดไซตามด้วย 22HY นั่นเองนะครับโอ้โหโปรโมชั่นเยอะมากคนที่มีรอยสิวดำๆเยอะๆนะฮะครับอันนี้หายนะฮะช่วยได้รอยดำจากสิวหายนะฮะฝ้าจะจางลงแล้วก็ที่สำคัญริ้วรอยเล็กๆมันจะตื้นขึ้นเพราะว่ามันมีไฮยาลูรอนิกแอซิดซึ่งเขาใช้ในโบท็อกซ์ไม่ใช่ใช้ในฟิลเลอร์นะฮะเติมเข้าไปด้วยนะฮะข่าวต่อไปครับเราไปดูเลยดีกว่าเมื่อวานนี้มีคนพูดถึงกันเยอะมากเลยในกรณีที่ล็อตแรกของวัคซีนไฟเซอร์มา1,500,000โดสเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่ามันก็มีข้อยกเว้นโน่นนี่นั่นในการเอากระจัดกระจายแล้วบางคนถามว่าจะถึงคนประชาชนทั่วไปถึงหน้าแพทย์หรือเปล่าถึงแพทย์ถึงผู้ที่อยู่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะด่านหน้าด่านหน้าทีแรกเขาบอกเอาจะฉีดให้ด่านหน้าแต่เมื่อวานมันมีข่าวหลุดออกมาเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเฟกซ์นิวหรือไม่ครับแล้วก็มันก็ไม่รู้ว่ามันหลุดจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่เพราะว่ามันไอคนที่มันหลุดมันก็โป๊ะไปนะคะยังไงคะก็คือเอาแง่เมื่อวานหลุดแบบไหนก่อนคุณแม่ก็หลุดใน IG หลุดใน IG story ว่าทำนองว่าตัวเองเนี่ยเป็นไฮโซสาวท่านนึงได้ฉีดเอาไฟเซอร์แล้วนะคะแล้วก็มีการบริการฉีดถึงบ้านฉีดทั้งครอบครัวโดนหมดเลยทุกคนได้รับวัคซีนไฟเซอร์หมดเลยนะคะคนก็เลยไปโยงกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ้าวสรุปแล้วเป็น VVIP หรือเปล่าเพราะเมื่อวานนี้#VVIP เนี่ยคุณผู้ชมนะฮะขึ้น Twitter ทั้งวันเลยนะพยักมีคือมีคู่แข่งกับแฮชแท็กอีกหนึ่งแฮชแท็กด้วยอะไรคะคือม็อบ1สิงหาไงอ๋อม็อบค่ะม็อบนั่นแหละเมื่อวานเนี้ยคือคู่สลับกันไปสลับกันมานะก็ VVIP นะไม่ใช่ VIP อย่างเดียวนะคุณผู้ชมต้องเป็น V 2ตัวด้วยนะใช่ค่ะ Very VIP กันไปเลยนะฮะอันนี้เขาบอกว่ากูมีเรื่องจะมาเมาต้องเล่าให้มึงฟังกูโพสต์ไม่ได้กูและครอบครัวกูเนี่ยนะคะได้ฉีดไฟเซอร์แล้วทั้งบ้านมาฉีดให้ถึงบ้านเลยจ้ามันลงใน IG ลับนั่นแหละครับงานนี้เองเนี่ยคือภาพเนี่ยหลุดออกไปเองเนี่ยนะครับไฮโซสาวชัญญาก็โชว์พาสปอร์ตแจ้งชัดๆดราม่าเลยรัดคิวด่านหน้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในไทยเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเพราะว่าจากกรณีที่แม่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะไฮโซสาวเองก็ได้ออกมาโพสต์ภาพพาสปอร์ตของตนเองที่ประทับออกเดินทางจากประเทศไทยคือระบุวันที่1กรกฎาคม2021นี่เลยภาพนี้ฮะพร้อมกับอธิบายแบบนี้อย่างละเอียดว่าจากเหตุการณ์ที่
กิดขึ้นเนี่ยทำให้มีหลายคนเข้าใจผิดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของชัญญานะฮะจึงขอชี้แจงตรงนี้เลยแล้วก็ยังคงยืนยันว่าชัญญาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา1เดือนแล้วค่ะค่ะเดินทางออกประเทศตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมตามพาสปอร์ตที่แนบเอาไว้ในภาพเลยค่ะขอยืนยันว่าไม่ได้ฉีดไฟเซอร์ที่เมืองไทยแต่อย่างใดและไม่เคยมีความคิดที่จะขโมยสิทธิ์ของบุคลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรด่านหน้าเลยแม้แต่น้อยเรื่องทั้งหมดเป็นการเข้าใจผิดนะฮะซึ่งชัญญาเองผิดเองที่สื่อสารในทางโซเชียลและมีการกระทําที่คลุมเครือเนื่องจากว่าความตั้งใจแรกเนี่ยไม่ได้อยากจะให้คนอื่นแบบคิดแบบนั้นน่ะแต่อยากจะให้เข้าใจว่าตนเองน่ะบินมาต่างประเทศมาฉีดไฟเซอร์ที่ต่างประเทศไงครอบครัวเลยเหรอเออทั้งครอบครัวเลยไม่ทราบเขาใจชี้แจงแบบนี้เออเขาไม่ได้บอกว่าไปคนเดียวไปครอบครัวหรือไปกี่คนเออเหรอเออจึงไม่ได้มีการลงว่ามาเที่ยวต่างประเทศแต่อย่างใดค่ะประเทศไหนอ่ะไปฉีดถึงบ้านได้เลยอ่ะกูจะไปบ้างแต่ยังบอกต้องขออภัยทุกๆคนด้วยที่ทำให้เข้าใจผิดในเหตุการณ์นี้นะคะซึ่งก็มีชาวเน็ตบอกว่าอยู่ต่างประเทศจริงหรือเปล่าอยากให้โชว์ไลฟ์สดจังเลยว่าอยู่ประเทศอะไรไลฟ์สดไหมก็ยังไม่มีนะเมื่อวานไม่โชว์ไลฟ์สดยังไม่มียังไม่มีไม่ได้โชว์ไลฟ์สดแต่ก็ไม่ได้ชี้แจงด้วยว่าตนนั้นไปประเทศอะไรคือปกติเนี่ยถ้าไปอเมริกาอันนี้เท่าที่พี่เต๋ารู้แล้วกันนะครับไปอเมริกาเนี่ยเขาก็จะจับคุณฉีดเลยมันไม่มีการไปฉีดตามบ้านเป็นเดลิเวอรี่เหมือนหมอที่ฉีดหน้านะคะไฟเซอร์นะคะคุณไปลงที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็ไปลงในรัฐที่เขาฉีดให้ฟรีเนี่ยเขาก็จะฉีดให้เลยนะคะครับเออเขาฉีดให้เลยนะคะมันมีด้วยหรือว่ามีบริการฉีดถึงบ้านขอประตูวันนี้มาฉีดไฟเซอร์ค่ะ1โดสไฟเซอร์มาแล้วค่ะไฟเซอร์จอห์นสันแอนด์จอห์นสันมาแล้วค่ะโมเดอร์นามาแล้วค่ะรับไหมคะรับไหมคะพอไปที่แม่ปุ๊บว่าซีโนแวคมาแล้วค่ะโอ้ยไม่ว่างไม่สะดวกแม่ทำไมอย่างนี้ล่ะไม่ต้องฉีดแม่จะฉีดวันที่6นี้6หรือ8 6นี่นะอีนี่กูดูนะมึงส่งให้กูวันที่6ไม่รู้จำไม่ได้บางทีก็หลายคนเกินให้ทำงงไปหมดวันที่6 9โมงเช้าโอเคไปตั้งแต่ตี5เลยนะไปทำหาเลยตี5 บ้าทุเรศไปตอนตี2สิ แม่ไปล่ะแม่ฉีดที่ไหนนะศรีปทุมเฮ้ยศรีปทุมศรีปทุมหรือลาดพร้าวศรีปทุมก็กูจองเองกับมือคนจิ้มเองศรีปทุมแม่เช็คดีดีก่อนนะบางทีมันเปลี่ยนที่นะไม่เปลี่ยนก็เธอเช็คไม้ชั้นแล้วว่าศรีปทุมแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดหนูจะไปกับแม่เนี่ยตอนตีสองเดี๋ยวแม่จะพาไปข้างๆศรีปทุมคือที่ไหนครับอ้าวมันก็กระเทยเขากินผู้ชายแถวๆนั้นกันสนั่นอ๋อที่เป็นกองกองร้อยกองพันกองไม่ใช่กองร้อยนะมึงที่กูรู้เนี่ยที่ท่านนี้ผู้ชายแซ่บอยู่เคยได้บ้างไหมฮะเคยได้บ้างไหมเพื่อนได้เยอะแต่แม่กลัวกลัวอะไรกลัวคนในเครื่องแบบอ๋อก็คือรปภรปภบ้ามึงเหรอรปภอะไรจะมีปืนเอออุ้ยนะอ่ะจากเรื่องประเด็นดราม่านั้นก็ต้องรอชี้แจงอีกทีว่าไม่ต้องชี้มันคลุมไม่ต้องชี้แล้วค่ะมันคลุมเครือค่ะอเมริกามีบริการเคาะบ้านแล้วฉีดให้เลยเหรอคะอุ้ยรถจังเลยแล้วฉีดให้ทั้งบ้านเลยเหรออาจจะเป็นประเทศอื่นก็ได้เหรอที่ไหนว่าฉีดให้ฟรีนอกจากอเมริกาพี่เต๋าไม่ทราบนะคะนี่พี่เต๋าไม่ทราบเพราะเมืองไทยนี่กว่าจะได้ไฟเซอร์นี่ก็แทบจะตีกันตายแล้วอ่ะในไฟเซอร์บ้านเราอ่ะก็แทบจะตีกันตายแล้วอ่ะเขาบอกว่าไฟเซอร์เนี่ยอเมริกาฉีดไฟเซอร์นี่เคาะถึงบ้านหน้าบ้านเลยเหรอคะไฟเซอร์มาแล้วค่ะอย่างนี้เหรอวันนี้รับกี่โดสดีคะฉีดทั้งบ้านไหมคะหมอว่านี่เหรอสบายไอ้นี่อาจจะเป็นเฟกนิวก็ได้นะของน้องชัญญาน่ะเพราะน้องชัญญาเป็นคนใสๆเป็นคนเฟกนิวไม่น้องก็โดนเฟกนิวไงอ๋อตกใจตกใจหมดเลยนะฮะนะคะนะฮะก็ประเทศไทยเราก็ได้ไฟเซอร์มาแล้ว1ล้าน 500,000 โดสนะฮะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนอกเรื่องอีกนิดนึงที่บอกว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยล่าสุดเนี่ยเขาเหมือนประกาศว่าโอเคแล้วนะจะจัดสรรให้เลยนะจะไม่มีการปกปิดแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคนไปติงเรื่องของเกณฑ์เกณฑ์แพทย์ที่ได้รับว่าใครแพทย์คนไหนจะได้รับการฉีดไฟเซอร์บ้างทำไมอ่ะปรากฏว่ามันมีแต่ว่ามีแต่เกณฑ์แบบน่ากลัวทั้งนั้นเลยอ่ะใช่คือตอนแรกอ่านตอนแรกนะสรุปว่าใครที่เคยได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยถ้าเป็นแอสตราเซเนกาเป็นปีรับแอสตรามาครบแล้วหรือได้รับมาเข็มหนึ่งหรือเคยไปฉีดวัคซีนอันอื่นมาแล้วที่บ้านเราฉีดก็คือมีโมเดอร์นาสมมตินะฮะถ้าไม่ได้ไปฉีดมาแล้วจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเลยอ๋อเหรอแล้วพอไปดูเกณฑ์ปุ๊บอารมณ์ว่าเกณฑ์ส่วนใหญ่อ่ะน้อยมากที่จะบอกว่าต้องเหมือนแพทย์ที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่อย่าลืมสิว่าตอนนี้แพทย์ทุกโรงพยาบาลฉีดหมดแล้วฉีดกันหมดแล้วเพื่อนฉันอยู่ที่นู่นอ่ะก็ยังฉีดอยู่ที่เมืองไทยนั่นแหละโรงพยาบาลดังๆนั่นก็ถูกฉีดหมดแล้วฉีดจนป่วยอ่ะ
พื่อนหลายๆคนเพราะไปฉีดเพราะว่าวัคซีนมันจะทำปฏิกิริยาต่อร่างกายแต่ก็ฉีดไปก็อะไรอ่ะคือโรคตอนนี้มันแปรเปลี่ยนตามสภาวะไงตอนนี้มันไม่ใช่อู่ฮั่นนะบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่สายพันธุ์อังกฤษเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์เดลต้าใช่ไหมจะอินเดีย 100% อินเดีย 100% แล้วนะคะแล้วมันไอ้พันธุ์เนี้ยมันอยู่ในอากาศไงมันอยู่ในอากาศแล้วมันรุนแรงมากถ้าเราใส่แมสไม่ดีเนี่ยมันก็สามารถจะซึมเข้าตรงนี้ตรงได้หมดเลยแต่น้อยแต่แพทย์ออกมายืนยันแล้วว่าน้อยสมมติว่าถ้าเราใส่แมสเนี่ยตับแล้วแม่เป็นสมมตินะ อันนี้เราพูดกันแบบเป็นความรู้นะคุณผู้ชมนะแม่เป็นโอไม่เป็นเราอยู่อย่างนี้แม่เป็นตุ๊ดเอาเนี่ยจากการอธิบายเนี่ยเนี่ยแม่เป็นโอไม่เป็นแต่เรายืนกันอย่างเงี้ยแล้วถ้าแม่ไม่ไอไม่จามโอ้ก็ไม่เป็นนะถ้าคุยกันเฉยๆเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นนะมันก็ไม่ไปอยู่ที่แมสหมดแต่สมมติแม่เป็นแล้วแม่ไอจามแต่อมอยู่ห่างในระยะ2เมตรขึ้นไปเนี่ยก็ไม่เป็นนะก็จะไม่ติดเหมือนกันฉะนั้นบางคนบอกโอ้โหถ้าบางคนเป็นแล้วคือแบบไม่กล้าใกล้ไม่ใช่นะต้องทำความเข้าใจใหม่นะฮะแล้วเหรอครับต้องเข้าใจใหม่เป็นพยาบาลเขาติดกันหมดเลยสิบกว่าคนล่าสุดเศร้าเลยที่เราประกาศไอเนี่ยพยาบาลเป็นลมกันหมดแล้วอ่ะโอ้แล้วเขาไม่ไหวแล้วอ่ะคือเศร้ามากกอดคอกันร้องไห้เลยอ่ะเออนะคะสู้กันต่อไปค่ะน้องๆค่ะสู้กันไม่ไหวสู้กันจะไม่ไหวแล้วล่ะค่ะเมื่อวานก็โหคนสู้เยอะมากสมัยก่อนเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยเมื่อประมาณ100กับ100กว่าปีที่แล้วใช่ไหมเป็นกันแป๊บแป๊บตายแป๊บแป๊บตายตายไม่รู้กี่สิบล้านคนนะเป็นหลายล้านนะครับเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมกินยา3ชั่วโมงดีขึ้นหาย5ชั่วโมงหายแล้วดีขึ้นมียามีตัวกระตุ้นนะคะนี่ราคาโลกมันยังใหม่อยู่นะคะอ่ะสู้กันต่อไปกับคนไทยค่ะครับไปดูอีกคนหนึ่งลูกสาวแม่ก็สู้ใครครับแต่สู้ก็คือเหมือนจะสู้กับอำนาจมืดไม่ไหวหรือเปล่าใครครับเพราะทั้งโดนโทรมาข่มขู่โทรมาผู้หลักผู้ใหญ่คนไหนก็ไม่รู้โทรมาบอกว่าโน่นนี่นั่นมีข้อมีตีกรอบดิหลงการทำคอนเทนต์ต่างๆนานานาราเคปกระเทยนาราเคปกระเทยนะฮะแจ้งข่าวร้ายช่องยูทูบของตัวเองที่คนติดตามนั้นหลายแสนมาก900,000เลยมั้งนะฮะกำลังจะปิดตัวลงในอีก30วันเพราะว่ากำลังจะไปแล้วหลังโด่งดังในโลกออนไลน์ครับสำหรับนาราเคลปกระเทยคนนี้ครับจากคลิปเดินถามเรื่องของอาการเหมาซื้อการช่วยของโรงพยาบาลสนองสนามเขามีเธอมีแสดงจุดยืนชัดเจนไงคราวนี้เองเนี่ยนะครับล่าสุดเองเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงประมาณกลางวันได้นาราเคปกระเทยก็ได้มีการโพสต์ Facebook บอกว่า YouTube ของช่องนาราเคปกระเทยเนี่ยโดนปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีก30วันช่องจะหายไปขอบคุณทุกคนนะจ๊ะขอร้องให้แป๊บนึงนะฮะซึ่งช่องดังกล่าวก็มีผู้ติดตามกว่า 900,000 คนเลยทีเดียวกับช่องนี้แล้วก็จะบอกว่าในขณะเดียวกันหลังโพสต์ดังกล่าวแพร่ออกไปก็มีบรรดาแฟนคลับมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนเยอะมากเลยเพราะเสียดายกับช่องที่ต้องถูกปิดรวมทั้งให้กำลังใจด้วยนะฮะนะฮะเขาเรียกว่าส่วนใหญ่ก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรมันปิดก็ปิดไปเปิดใหม่เซ่รออะไรยังไงก็มีคนรอติดตามอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็มีดราม่าโดนสั่งลบคลิปโน่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยนะฮะก็เธอบอกเธอมายันไม่สนอันเนี้ยเหมือนคลิปไอ้ที่ไปสร้างโรงพยาบาลสนามที่สระบุรีก็โทรมาขู่บอกว่าต้องให้ลบนะเธอก็ไม่ลบจนเธอไปสร้างอีกที่หนึ่งแล้วนะจนเสร็จแล้วเธอก็บอกไม่สนเธอก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยหรือเปล่าที่ YouTube จะต้องปิดตัวลงอีก30วันแต่ล่าสุดเปิดแล้วนะฮะเป็น YouTube ใหม่เลยนะฮะเดี๋ยวเราลงลิงก์เอาไว้ให้ไปกดติดตามกันได้นะฮะของช่องนาราเมื่อวานนี้ก็มีคนติดตามเกือบจะ 50,000-60,000 แล้วนะครับให้กำลังใจด้วยแล้วกันทำดีต่อไปอย่าไปหยุดทำดีคนเราทำดีต้องทำดีต่อไปเนาะถูกต้องค่ะถ้าคุณถ้าใครทำชั่วก็ต้องหยุดได้แล้วอย่าฝืนทำชั่วต่อไปนะฮะเพราะมันดูเสลอนะฮะด่าใครอ่ะต่อหมดยังหมดแล้วหมดแล้วคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะ 22HY นะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องพูดเยอะแล้วพี่เต๋อเจ็บคอแล้วนะคะเป็นโควิดหรือเปล่าไม่ได้เป็นตุ๊ดค่ะ 22HY เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าหลายคนอินบ็อกซ์มาหาพี่เต๋อแล้วบางคนก็ฮัลโหลมาหาแม่หนูจะซื้อเนี่ยหนูจะซื้อได้ไหมบอกซื้อไปเลยลูกโทรมาสอบถามนะฮะมันถูกแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันใส่หัวเชื้อที่บอกเลยว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วที่จะมาใส่หัวเชื้อแล้วราคา300กว่าบาทนะฮะวันนี้จัดโปรพิเศษด้วยฮะโปรมาใหม่เลยคุณผู้ชมครับเพราะว่า1ขวดใน30 ml ปกติราคา590บาทวันนี้ให้ราคาพิเศษ1ขวดเหลือแค่390บาทถ้าใครอยากซื้อ1ขวดนะเหลือ390บาทแต่ถ้าคุณอยากจะซื้อเป็นเซตวันนี้มาแล้วหลายคนเรียกร้องว่าถ้ามันไม่มีเป็นโปรเป็นชุดเป็นเซตบ้างเลยมาแล้วต้อนรับเดือนสิงหาคมนี้นะฮะซื้อโปรแบบนี้เลยฮะซื้อ5ขวดปกติราคาอยู่ที่ 2,950 บาทวันนี้เราไม่ขายครับเราให้ราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,000
950บาทซื้อ5ขวดนะและเรายังแถมให้อีก1ขวดฟรีๆไปเลยซื้อ5แถม1ได้เป็น6ราคาเพียงแค่1,950บาทเองครับสนใจรีบโทรเลยเบอร์ขึ้นด้านล่างแล้วคุณผู้ชมครับ0804628455 0804628455หรือว่า LINE @pinkapsideตามด้วย 22HY นั่นเองนะครับพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับพักคู่เดียวครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ